ด้วยนะจ๊ะเราต้านไม่คุยด้วยนะฮะสวัสดีค่ะยินดีเลยนะคะพี่พูดโอ้มีแต่คนยินดีเรื่องพี่พูดหนอนคนยินดีเรื่องอะไรอ่ะขอบคุณมากครับผมยินดีเรื่องอะไรวะผมโดนจับมั้งบ้าหรอฮะอ๋อเรื่องออกมาประกาศคุณเตรียมตัดชุดด้วยนะฮะมันยังไม่ถึงวันหรอกนะจ้างเดี๋ยวสามีตีตาก็มาแหละจ๊ะวันนี้ข้ออ้อมกอดของเขาอาจจะเป็นของเธอแต่วันอื่นก็อาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้มันร้ายยิ่งนักใช่เอาประโยคของจุ๋ยมาเล่นยาอ๋อนี่วันที่เท่าไหร่16วะ16ธันวาเอ้ย16พฤศจิกาพฤศจิกาใครดูเลิกอ่ะอยู่ดูกันแล้วใช่ไหมอาจารย์โอ้แต่งแบบชิลๆแบบชิลๆไม่มีปาร์ตี้ไม่มีแดนนะจ๊ะโอ้ยเอาเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนแบบบัจจึกจ๊ะเมื่อวานได้เจอไม่มีแดนได้ไงวะเจอพี่รัศมีแขเจอพี่ลูกเกดแล้วงานยังไงอ๋อผมงานกลางวันนะครับไม่มีปาร์ตี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานไม่ไปแล้วเป็นงานนี้ป่ะแบบว่าค็อกเทลน้ำชาอย่างงี้ป่ะเช้าเป็นพิธีไทยแหละแล้วกลางวันก็เป็นแบบมันเป็นวันอะไรอ่ะวันเสาร์อ่ะวันศุกร์วันศุกร์ใช่ครับเช้าถ้าอยากจะปาร์ตี้ก็ไปผับสิจ๊ะแต่ว่าพี่ต้องมาจัดแฉกก่อนนะค่อยเข้าพิธีมันก็วันศุกร์มันเป็นวันคิวจะแฉพี่พูดขอวันนึงไม่ได้เฮ้ยจะทิ้งไม่ได้เฮ้ยนี่ไม่ได้คติกับงานพี่เลยนะแต่มันจะลาแฉได้ไงวะเออมาก็ได้เออดีแล้วเดี๋ยวเรากั้นประตูเงินประตูทองก็แต่เนี่ยตรงเนี่ยหน้าชั้นทำแปะงั้นไม่ต้องไปที่งานแหละตังหมดตั้งแต่ตรงนี้ละตังจัดที่ไหนพี่พูดโอเรนเตนครับโอเรนเตนฉันต้องลาแฉด้วยคุณจัดแฉแล้วคุณไม่ไปก็ทันไม่ทันทำไมให้คุณลาแล้วใครจะจัดรายการพี่เช้าไงพี่เช้ากับพี่พูดไม่เชิญใครบ้างอะในตึกอะรู้สึกจะดีเจอะไรนะมะอะไรทั้งอย่างมันเดียวไม่ใช่แล้วแต่ซองคนอื่นหนักกว่าก็แล้วแต่นี่ขอมาตูมอ่ะขอเป็นเช็คนะจ๊ะโอ้ยินดีกับผัวเก่าอย่างนี้ยินดีกับพี่พูดด้วยวันที่16พฤศจิกาอุ๊ยที่หน้าทำไมอ่ะหน้าไลฟ์ของเรามีลูกโป่งได้ทําไมอ่ะทําไมมีลูกโป่งอ่ะเขาสามารถกดอุ๊ยคุณเอมิลี่ชางเขาทําสามารถ congratulations โอ้ thank you นะครับคุณเอมิลี่ชางนะฮะวันนี้บอสมันตุ่มหล่อมากพี่มันตุ่มอย่ามาลายวันนี้บอสมันตุ่มจะแมนแมนหน่อยเอาอย่างนี้บางทีนะเดี๋ยวเราคุยกับทีมงานว่าอาจจะในแฉวันนั้นน่ะไปไลฟ์สตรีมมิ่งกันที่งานพี่พุทธเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตทางพี่พุทธก่อนเดี๋ยวบางคนเขาก็ไม่ได้อยากแบบอัปเดตเรื่องราวของไม่เดียวไหมเราไปไลฟ์สตรีมมิ่งแต่จัดแฉที่นั่นจะแฉไม่ลงกับชาวนี่นะข้างหลังนะครับกำลังที่จะเข้าประตูเงินประตูทองแล้วนะครับนะครับแล้ววันนี้นะครับข่าวอักษรย่อดาราแต่งงานสายฟ้าแล้วมาตูมกูขอละจัดที่นี่เถอะโอ้ยไม่ตื่นเต้นเว้ยเช้าจะเป็นพิธีไทยก็จะมีแบบผู้หลักผู้ใหญ่อ๋อคุณแม่รู้สึกไงครับเดี๋ยวให้แม่ได้นั่งอยู่อย่างสงบจ้าอ๋อเชิญคนไปประมาณกี่คนเนี่ยแขกอะไม่เยอะหรอก็คือตึกแกมี่ทั้งตึกแต่แกมีคุณจะไม่เยอะได้ไงคุณอยู่ที่นี่มาตั้งแต่คุณเด็กๆคุณก็ต้องรู้จักคนเยอะเด็กๆอะไรเพิ่งจะ5ปีเองมะตูมก็เยอะนะเว้ยบ้าก็เยอะนะแล้วเพื่อนตั้งแต่สมัยโอไอซงไอเอซีอ่ะเชิญเห็นไหมเยอะมากแล้วแต่บรรดาแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายคนที่คุณบอกว่าแบบเคยร่วมงานด้วยซีรีส์ตรงๆต่างๆหรืองานหรือว่ายังไม่มีเอาแค่เฉพาะสนิทก่อนก็สนิทแหละโอ้ยฉันเป็นหนึ่งในคนสนิทหรือว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้วะถ้าตอบตรงนี้ก็ไม่รู้แหละต้นหอมไปปะยังไม่ได้เชิญเลยฮะเอาหรอแล้วคิดว่าจะเชิญมันไหมเชิญทุกคนแหละครับดีเจเชิญมันไปใช่ไหมทำไมอ่ะใส่ซองรวมแล้วก็จะออกเป็นในนามงบบริษัทอีงบอันยินดีกับพี่พูดอีกครั้งนึงแค่มาร่วมยินดีน้องก็ดีใจแล้วดีใจแล้วก็ดีใจกับพี่พูดด้วยเหมือนกันเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีครับผม